ทางด้านของ JP Morgan ค่ะเตือนว่าโลกอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสนั่นเองล่าสุดนายเจมี่ไดมอนด์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคาร JP Morgan Chase เตือนนะคะว่าสถานการณ์ในตอนนี้อาจจะทำให้เศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดในรอบหลายสิบปีไม่ว่าจะเป็นสงครามในยูเครนที่ยังคงดำเนินอยู่รวมถึงการที่กลุ่มฮามาสก่อเหตุโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมสถานการณ์เหล่านี้อาจจะส่งผลกระทบต่อตลาดพลังงานตลาดอาหารการค้าโลกความสัมพันธ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์นอกเหนือจากข้อพิพาททางทหารแล้วค่ะนายไดมอนด์ก็พูดถึงปัญหาหนี้สินการขาดดุลดันการคลังของรัฐบาลสหรัฐความเสี่ยงเรื่องของเงินเฟ้อดอกเบี้ยที่อยู่สูงนะคะเขาบอกว่าเฟดยังตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้สูงค่ะและยังคงปรับลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันการจำนองหรือ MBS ซึ่งเป็นกระบวนการที่ทำให้สภาพคล่องในระบบปรับตัวลดลงนะคะทีนี้เนี่ยทางด้านของ JP Morgan Chase ค่ะก็บอกว่าธนาคารเนี่ยมีกำไร 4.33 ดอลลาร์ต่อหุ้นสูงกว่าที่นักวิเคราะห์นะคะคาดการไว้ที่ระดับ 3.96 ดอลลาร์ต่อหุ้นด้วยกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ